จะเจ็บมากโทษครับอย่างเงี้ยจะเบาขานะวันนี้ได้แค่เบาขานะครับได้แค่เบาตรงนี้เห็นไหมได้แค่เบาขานะครับนี่ได้แค่นี้นะครับอย่าไปหวังอย่างอื่นมากถ้าได้ดีกว่านี้ก็ยิ่งดีเพราะว่ามันถือว่ามันชุดไปเลยแหละครับเนี่ยนะโอ้โหจะน้อยนิดนึงเนาะนั่นนะเบาไหมรู้สึกเบาขาไหมครับมีปวดขาก็จะไม่ปวดนะครับมันจะสบายตัวกว่าเดิมเป็นไงรู้สึกสบายแค่สบายขาไหมรู้สึกสบายสบายไหมครับรู้สึกสบายเนาะลองยกมือสิครับฟังอย่าบอกว่ายกไม่ขึ้นมันยกขึ้นได้แค่นี้ยกไม่ขึ้นไปว่านิ่งเลยได้แค่นี้ทำไงจะยกขึ้นได้มากกว่านี้นั่นคือต้องไปคำถามแบบนั้นไม่จะยกไม่ขึ้นยกได้ขนาดนี้ไม่ขึ้นได้ไงใช้ความหมายภาษาก็ยังไม่ถูกโอเคไหมต้องยกไหนสิครับสังเกตดีหน้าวันนี้ยกได้ขนาดนี้เคยยกได้ขนาดนี้มาก่อนไหมดีกว่าไม่เคยก็แปลว่ามาอยู่นี่ยกได้มากกว่าเดิมแล้วใช่ไหมครับตรงนี้ต้องเข้าใจให้ได้ไม่ใช่ต้องการเหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยเกินไปแกนะค่อยๆขึ้นเพราะมันลงมาสุดแล้วชีวิตมันลงมาสุดแล้วชีวิตนี้ลงมาสุดแล้วดูเวลามันขึ้นขึ้นได้ดีไหมโอเคนะยกขึ้นง่ายกว่าเดิมไหมออกแรงน้อยกว่าเดิมต้องคิดอย่างนั้นให้ได้ไม่ใช่อยากหายไม่เอาเราอยากจะยกขึ้นได้มากกว่าเดิมมากกว่าเดิมและมากกว่าเดิมจนกว่าถึงจุดพอใจต้องรู้จักพอใจแล้วเราก็จะไปแบบมีความสุขเนาะอันนี้เอาออกได้หรือยังคะ
ยังไม่ยอมเพราะจะไปช่วยอีกหน่อยเพราะจะรู้จังหวะช่วยอยู่จะช่วยเรื่องตรงนี้ต่อโอเคนะตกลงใช้เท่ากับเท่านี้ลงลูกเดินสิครับเดินมาได้ไหมตอนมาใช้ตรงนี้ใช่ไหมครับตอนขามาเดินเองหรือว่าต้องใช้ตรงนี้ด้วยปึ๊บยืนขึ้นเบาตัวกว่าเดิมไหมต้องชั่งตวงทุกครั้งไปเวลามาเจอผมต้องเปรียบเทียบก่อนมาแล้วก็มาถึงผมดีขึ้นไหมให้เปรียบเทียบตรงนี้ให้ได้ไม่ใช่มาถึงอยากหาเลยลุงก็ยอมลุงออกก็ยอมแบบฟังเดินสิครับเข้าท่ากว่าเดิมไหมเดินตัวคนเดียวไปรอดไหมนะจากบ้านออกไปหาซอยปากซอยไปเออจังต้องตรงนี้ให้ได้ผมเรียกมันว่าสังเกตและเปรียบเทียบครับมนุษย์เราต้องเปรียบเทียบตัวให้ได้โทษผมช่วยตัวนี้จะสำคัญค่ะมันเป็นเส้นเลือดใหญ่โทษครับเจ็บแล้วบอกเพราะเวลาร่างกายเวลามันไปมันจะไปหมดมันดึงไปหมดเลยช่วงเตรียมมันจะเบาเนื้อเบาตัวก่อนเดินนะคะไหวไหมครับตอบไม่ต้องเกรงสู้โอ้ยคืออะไรคะเจ็บค่ะเจ็บมันจะออกเป็นภาษาเพราะเราใช้ภาษาเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันโอเคนะคะไหวไหมคะค่ะเจ็บค่ะแค่นี้พอก็อย่าให้มากกว่าเดิมเพราะเรารู้ว่าจุดพอมากเลยไม่ได้มันโอเวอร์ดูซิจุดดูซิโทษครับไหวไหมคะไหวค่ะไหวไหมคะไหวไหมคะค่ะไหวไหมคะไหวค่ะแค่นี้พอโทษครับถ้าว่าพอผมยิ่งระวังมากยิ่งไม่หนักกว่าเดิมเพราะว่าพอนะมันจะค่อยๆออกนะนั่นจะสบายนี่เขาเรียกว่าไปด้วยความเข้าใจต้องเข้าใจพร้อมกันตรงกันแล้วมันก็ทำให้อะไรทำให้การพัฒนามันจะไปเร็วค่ะเอาละทีนี้รู้สึกเบาตัวขึ้นไหมครับค่ะแน่ใจนะค่ะ before after นะค่ะพยายามตอบให้ได้ครับไป before after พยายามตอบตรงนี้ให้ได้เพราะมันจำเป็นต้อง compare ให้ได้เพราะมันตัวเรานะครับเราไม่ได้เอาสิ่งนอกกายมา compare เลยเอาตัวเรา compare ได้แท้ ขอบคุณพระราชบังดาดูแลอย่างดีค่ะขอบคุณค่ะหากว่าดีไม่พอไม่ถึงไม่สำนักเรียนมาจบถึงขนาดนี้มันต้องดูแลเอาใจใส่อย่างมากเป็นพิเศษนะครับถ้าเป็นผมทิ้งแหละจริงถ้าผมเป็นแม่ผมทิ้งไปตั้งนานแล้วอยู่แล้วก็เป็นภาระครับพอแล้วค่ะขอบคุณค่ะครับมาเหรอสบายเลยหายทันทีด้วยเข้าใจเข้าใจแค่เราให้ผมแค่นี้ผมก็ทำให้หายได้แล้วโอเคนะทำให้ลุงหายค่ะหายอะไรลุงไหนเอาแล้วใจหายแล้วเกินไปบอกดีขึ้นกินก็บอกไงบอกใจแกบอกว่าทำไมต้องการหายจังมันจะหายได้ยังไงอย่างนั้นน่ะไม่มีทางแล้วฮะใช่ไหมใส่เตาหลอมใหม่แหละเตาหลอมใหม่ได้แล้วตัวนี้มาหนูละถ้าจะให้หายกลับไปเป็นปกติใส่เตาหลอมใหม่อย่าหัวเราะฟังลุงหงอกต้องมีปัญญาครับรู้จักลุงหงอกต้องให้มีความคิดตามแล้วก็ให้มีปัญญาโอเคนะครับพูดทียังเหลือชิ้นสารนิดนึงเดี๋ยวมันชิ้นสารดูนะที่ว่าหัวสมองที่ว่ามันเป็นดูมันจะเบานะคะมันจะเบาของมันเอง